สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Eternal ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะครับมางานแถลงข่าวของนางสาวไทยประจำปี2566ครับคุณผู้ชมเอาต้องบอกว่าสาวงามแต่ละท่านเนี่ยมาร่วมชิงชัยในเวทีอันทรงเกียรตินี้คุณผู้ชมฮะเราไปดูบรรยากาศงานแถลงข่าวกันเลยครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้เลยนะฮะเราอยู่กับพี่นันคนเก่งของเราเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในเวทีนางสาวไทยประจำจังหวัดบุรีรัมย์มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราโดยพี่นันสวัสดีค่ะวันนี้นะฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติจากพี่นันนะฮะมาร่วมในงานแถลงข่าวของนางสาวไทยประจำปี2566ที่สยามพาราไลนะที่พารากอนชั้น6อยากให้พี่นันเนี่ยกล่าวแสดงความยินดีกับเวทีใหญ่ก่อนก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับนางสาวไทยแล้วก็พี่ปุ้ยด้วยนะคะรู้สึกว่าปีนี้คึกคักมากๆเลยค่ะปีนี้แบบสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยสู้แบบสู้เวทีอื่นก็ได้เลยอะค่ะนะคะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนให้กับสาวงามทุกท่านที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นความสวยความสูงหรือว่าความสามารถทางกิจกรรมอย่างอื่นที่โดดเด่นนะคะสมัครเข้ามาได้เลยนะคะสมัครได้ทุกๆจังหวัดเลยนะคะ72จังหวัด72หรือ74นะได้เลยนั่นแหละค่ะสมัครมาได้ทุกๆจังหวัดเลยนะคะถ้าใกล้บุรีรัมย์ก็สมัครมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ของทางอาจารย์นันหรือว่าพี่สุนันท์สะอาดได้นะคะเพราะว่าพี่สุนันท์สะอาดเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของทีมนางสาวไทยของบุรีรัมย์นะคะก็ปีนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวนางสาวไทยทุกๆท่านนะคะเห็นว่าปีนี้จะส่งตัวแทนเข้าประกวดมิดเวิร์ด้วยนะคะว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะนะคะได้เลยค่ะสำหรับเวทีนางสาวไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะพี่นันท์นะวันที่25-26นี้ค่ะนะคะทางบุรีรัมย์ของเราจะจัดประกวดในวันที่26แต่วันที่25เราก็ต้องไปเตรียมงานกันแล้วค่ะได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์เลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ติดตามสามารถติดตามดูได้ทางเพจของเพจของบุรีรัมย์ฝากเพจที่ไหนครับพี่นันท์เพจนางงามนางสาวไทยของบุรีรัมย์นะคะก็เพื่อนๆลองเข้าไปเสิร์ชดูได้เลยนะคะเพจจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้เลยขอบคุณพี่นันท์มากครับขอบคุณครับบ๊ายบาย